เอาละฮะมาคุณผู้ชมไปที่เรื่องของเพื่อนบ้านกันบ้างครับเรานำเสนอกันมาหลากหลายรูปแบบเพื่อนบ้านดีเนี่ยยิ่งกว่าถูกหวยเพื่อนบ้านแย่ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแต่ล่าสุดไม่รู้ว่าจะเรียกว่าตกนรกดีหรือเปล่าครับเขาบอกเขาได้รับเสียงรบกวนจากเพื่อนข้างห้องดังมากทุกวันบ่อยมากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่ามันเป็นเสียงสวดมนต์อ๋อเป็นเสียงสวดมนต์มันเป็นเสียงสวดมนต์ดังทั้งคืนฮะอ๋อเหรอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเป็นลักษณะเหมือนเปิดเทปเปิดบทสวดอย่างนี้เหรอเปิดเทปเปิดที่เขาแบบบทสวดแล้วก็ฟังนอนฟังไปแล้วก็นอนเธอก็บอกว่าโอ้โหมันไม่ไหวอ่ะเพราะว่ามันนอนไม่หลับเราไปดูคลิปที่เจ้าตัวที่ร้องเรียนอัดมาแล้วก็มาร้องเรียนหน่อยครับต่อไปตั้งใจฟังมนต์บทอรณีเมตตาปาริหรือวันอังคารโอ้มาเป็นบทสวดก็มีแต่อย่างคลิปที่เอามาเสนอเนี่ยเหมือนจะเป็นช่วงเทศเสร็จก็สวดต่อแต่คนที่เขาร้องเรียนเขาบอกมันมีทั้งแบบทั้งเทศทั้งสวดนะครับเนี่ยเจ้าตัวก็จะบอกว่ามันไม่ดีมันก็สวดมนต์พระเทศมันก็ดีแหละแต่มันรบกวนเธอฮะนี่คือลูกบ้านบ้านเอื้ออาทร1บางบัวทองนนทบุรีครับโพสต์ลง Facebook กลุ่มของลูกบ้านบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากเธอเนี่ยนะบอกว่าหลังเนี่ยขออภัยห้องเนี่ยที่เปิดสวดมนต์เนี่ยเปิดประตูห้องทิ้งเอาไว้ด้วยนะเหมือนคล้ายๆกับให้ลมมันระบายให้ลมมันโกรกเสียงมันก็ยิ่งดังเสียงก็ยิ่งดังเข้าไปใหญ่ฮะและเป็นแบบนี้ทุกวันทุกคืนจนแทบทนไม่ไหวคลิปที่เธอถ่ายไว้นี่คือ5:40ฮะเกือบเที่ยงคืนแล้วและคลิปเนี่ยมีทั้งหมด2คลิปที่เธอเอามาโพสต์จะเห็นว่าเสียงเทศเสียงสวดเนี่ยดังมากและเป็นลักษณะแบบเหมือนเปิดบอลลุ่มที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยล่ะนะขนาดเป็นแค่เสียงคนพูดอ่ะชัดเจนมากมันยังดังก้องกังวานแบบนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านเอื้ออาทรครับพบว่าห้องที่เปิดบทสวดเสียงดังอยู่ที่ตึก6ชั้น3ถามเพื่อนข้างห้องนะครับก็ให้ข้อมูลว่าเจ้าของห้องที่เปิดบทสวดเนี่ยเป็นคุณตาอายุ70ปีพักมาอาศัยอยู่ในห้องเพียงลำพังมากว่า10ปีแล้วนานๆก็จะมีน้องสาวแวะเวียนมาดูแลซื้อข้าวของมาให้บ้างอาทิตย์ละครั้งคุณตาเป็นผู้ป่วยมีอาการหลงๆลืมๆครับมักจะเปิดบทสวดมนต์แบบนี้เป็นประจำทั้งเช้าและก็กลางคืนเธอและเพื่อนบ้านร่วมชั้นเดียวกันชินแล้วและรู้สึกสงสารคุณตาก็เลยไม่ได้มีใครไปบอกกล่าวหรือว่าไปแจ้งเจ้าหน้าที่นิติฮะเป็นคนเดียวเขาเปิดเขาเปิดเนี่ยหนูได้ยินตอนนั้นหนูขึ้นไปเมื่อกี้จ้าเขาเปิดก็จะเปิดกลางวันคือเขาเปิดที่เขานอนเขาไม่ปิดประตูหรอกนะก็จะเปิดทั้งวันคืนแล้วแหละนะตัวพี่หรอกเขาเป็นใครคุณน้าเขาพวกร่วมกันนี่แหละห้องเขาไม่อยู่ไอ้น้องสาวให้มาอยู่นี่เขาไม่สบายไงเขาให้แยกมาอยู่นี่เขาให้แยกมาอยู่นี่เขาก็มาอยู่ที่คนเดียวเขาเนี่ยตั้งนานหลายปีแล้วนะแต่เขาก็เปิดเขาไม่มีใครสนใจแกหรอกแกก็เปิดธรรมดาของแกนี่แหละชินไงชินไงเราอยู่อย่างนี้เราชินแล้วไงแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแกหรอกจากนั้นผู้สื่อข่าวครับก็เลยไปคุยกับนิติบุคคลพบกับคุณบรรจงวรีฤทธิ์อายุ67ปีผู้จัดการของนิติบุคคลแห่งนี้ให้ข้อมูลว่าโครงการมีจำนวนยูนิตมากถึง 3,720 ยูนิตนะครับด้วยความที่เป็นบ้านเอื้ออาทรด้วยนะฮะผู้อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่ละตึกก็จะมีรปภ.คอยรักษาความปลอดภัยหน้าทางเข้าและเดินตรวจตราตามชั้นต่างๆเป็นประจำส่วนกรณีที่มีเสียงดังรบกวนที่ผ่านมายังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากลูกบ้านของตึก6ก็เลยไม่รู้ครับว่าจะมีปัญหานี้แต่เขายืนยันว่าหากลูกบ้านเดือดร้อนทางนิติพร้อมจะช่วยเหลือทันทีครับถ้ามีเสียงรบกวนหรือได้ความเดือดร้อนในการกระทําของคนอยู่ในอาคารก็ตามต้องแจ้งทางนิติเมื่อแจ้งทางนิติผมก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นจริงหรือไม่โดยมีทางรปภ.และมีส่วนตัวผมมาตรวจก่อนว่ามีความจริงหรือไม่ยังไงถ้าสมมติว่าเดือดร้อนจริงๆเราต้องแก้ไขโดยเราต้องมาพบมาคุยว่าเหตุผลที่คุณได้รับผลร้อนเพื่ออะไรเพื่อใครทำเดือดร้อนเราจะไม่ปล่อยอย่างนี้นะครับอันนี้เพียงแต่ว่าผมมาฟังวันนี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยแจ้งนิติว่ามีความเดือดร้อนอะไรจากนั้นฮะผู้จัดการนิติก็ไปคุยกับคุณตาเจ้าของห้องคุณตานะก็ไปเจรจาต่อรองกันบอกคุณตาบอกให้เสียงเบาลงกว่าเดิมได้ไหมคุณตาก็รับปากครับแล้วก็ยอมเบาเสียงสวดมนต์ลง
ทางพระครับเดี๋ยวพี่ผ่อนเสียงนี้ได้ไหมพี่อยู่คนเดียวเนาะครับอันนี้พี่เปิดจะเป็นพี่กำลังเฉพาะพี่ครับเนาะครับได้ไหมพี่ได้ทางนี้จากการที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับคุณตาดูนะครับก็พบว่าคุณตาเนี่ยยังมีสติสัมปชัญญะดีครับสื่อสารตอบโต้ได้หลังจากนี้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลจะมาสุ่มตรวจสอบเป็นระยะพร้อมฝากไปถึงลูกบ้านที่เดือดร้อนรำคาญบอกว่าถ้าเกิดคุณเจอแบบนี้อย่าไปโพสต์โซเชียลคุณมาแจ้งนิติก่อนเพราะเคสนี้เขาบอกนิติบอกว่าไม่เห็นมีใครมาร้องเรียนเลยและเขาจะมาจัดการได้อย่างไรยังไงสามารถแจ้งได้โดยตรงที่สำนักงานนิติบุคคลครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันด้วยนะครับ